ขอความช่วยเหลือนะครับของชาวโรฮิงญาที่ลอยลำอยู่กลางทะเลเนี่ยนะครับเขาโทรศัพท์ไปถึงนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งให้ออกมาช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าเขารายงานว่ามีโรฮิงญากว่า350คนเนี่ยนะครับถูกใต้กงเรือปล่อยทิ้งไว้กลางทะเลและตอนนี้เนี่ยไม่มีอาหารไม่มีน้ำประทังชีวิตมา3วันแล้วนะครับเป็นสำนักข่าว BBC ที่รายงานข่าวนี้มานะครับบอกว่าคริสเลว่าของโครงการอารากันซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพชาวโรฮิงญาเนี่ยนะครับก็บอกว่ากลุ่มผู้อพยพนะครับมีผู้หญิง50คนมีเด็ก84คนนะครับรวม350คนได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือนะครับและตอนนี้ไม่ทราบว่าเรือของพวกเขาลอยลำอยู่ที่ไหนแล้วก็มุ่งหน้าไปทางไหนทราบเพียงแต่ว่าเรือที่โดยสารเป็นเรือไทยนะครับเรือสัญชาติไทยใต้กงลูกเรือเป็นคนไทยนะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลมาร่วม2เดือนแต่ว่าเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใต้กงกับพวกกลับหนีลงเรืออีกลำแล้วก็นำชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไปด้วยนะฮะก็ปล่อยทิ้งลอยลำนั่นแหละเรือก็ไปแล่นไปไหนไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็รายงานออกมาว่าโฆษกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเนี่ยนะครับคุณโจโลเวอรี่บอกว่าผู้อพยพเหล่านั้นเดินทางจากบังกลาเทศนะครับหรือว่าพม่าผ่านอ่าวเบงกอลมาถึงที่ประเทศไทยหรือว่าเดินทางไปไกลกว่านั้นซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์แต่ว่าผู้อพยพจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปอย่างที่หมายได้เพราะว่าถูกกลุ่มผู้ลักลอบถ่วงเวลาให้ช้าลงนะครับด้วยการจับตัวผู้อพยพไว้เพื่อเรียกค่าไถ่จากครอบครัวด้วยแหมเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆ